อ่ะคุณผู้ชมครับไปติดตามเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ Airport Railing เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันต่อดีกว่านะครับตี4กว่าๆเมื่อคืนนี้เนี่ยในสถานีรถไฟฟ้า Airport Railing ตรงรามคำแหงก็ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไอ้ตรงไอ้จุดที่ไฟไหม้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่พวกร้านค้าบนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยตั้งอยู่คุณตาลเป็นร้านที่เขาแบ่งล็อกร้านแบ่งล็อกคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมเวลาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกร้านค้าอยู่ตรงนั้นนะฮะที่มันไฟไหม้แล้วเสียหายไปมีการประกาศปิดสถานีประกาศงดบริการอ่ะสถานีนี้ชั่วคราวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าสถานีอื่นๆยังเปิดปกตินะฮะทีนี้ล่าสุดเลยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยทีมข่าวเวิร์กพอยต์คุณเอพาพิมลเนี่ยไปตรวจสอบอยู่นะก็บอกว่าไอ้ตรงไฟไหม้เนี่ยมันห่างจากบันไดทางขึ้นรถไฟฟ้าประมาณ4เมตรฮะอยู่บริเวณชั้น1นะครับเป็นล็อกแบ่งเช่าก็จะมีพวกร้านรวงอะไรต่างๆนานาเมื่อเช้านี้บรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่เขาเป็นเจ้าของล็อกนะเขาก็รีบมาดูเพราะว่ามันเป็นความเสียหายของพวกเขาโดยตรงนะฮะก็ปรากฏว่าเห็นบอกว่าบางรายเนี่ยเสียหายหลักแสนบางรายเสียหายหลักล้านก็มีนะครับแล้วแต่ร้านที่มันมีมูลค่าทรัพย์สินแตกต่างกันไปก็เดี๋ยวจะมีการประสานจากเขตให้เงินเยียวยาเบื้องต้นคือรายละ10,000 บาทโอ้มันก็ไม่คุ้มหรอกครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเนาะทีนี้ทางผอ.เขตสวนหลวงนะฮะคุณบัญชาสืบกระพันเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะฮะท่านบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบพบว่าไฟไหม้เนี่ยตรงร้านค้าชั้น1แล้วก็ชั้น2โดนด้วยนะฮะเป็นโซนร้านขายของรวมประมาณสัก30ร้านค้าได้แต่โครงสร้างของสถานีตรงนี้แม้ว่าจะถูกไฟไหม้ไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเขาบอกแข็งแรงดีนะครับส่วนล่าสุดเห็นบอกว่าเดี๋ยวผู้ว่าชัชชาติเดี๋ยวจะลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งเมื่อเช้ามืดท่านก็ไปแล้วนะฮะติดตามบรรยากาศตอนนี้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง นะฮะคุณชินอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับ Airport Railing สดจากที่จริงครับเชิญคุณชินเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเราอยู่ที่NASA Street นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เปิดให้มีการให้คนเช่าได้ขายของสินค้าที่ติดกับ Airport Railing รามคำแหงคุณผู้ชมจุดต้นเพลิงในความเสียหายหลักๆเลยนะฮะก็คือจุดที่เรายืนรายงานสดตรงนี้เป็นชั้น G นะฮะถัดขึ้นไปอีก1ชั้นก็จะเป็นชั้น1 2ชั้นนี้ครับที่จะได้รับความเสียหายหลักๆเบื้องต้นเนี่ย30ร้านด้วยกันนะครับที่ได้รับความเสียหายและเมื่อช่วงเช้าครับประมาณสัก10:30 นที่ผ่านมาทางตัวแทนของอาคารชุดตรงจุดนี้นะฮะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับสิ่งที่กังวลใจก็คือเรื่องของวัสดุของตัวอาคารเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงดังนั้นจะต้องมีการเฝ้าสังเกตการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับส่วนการประเมินความเสียหายตอนนี้เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทด้วยกันคุณผู้ชมและจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งเรื่องของการหาแนวทางเยียวยาให้กับผู้เช่าต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะฮะก็จะมีฝั่งของผู้ประกอบการเจ้าของที่เองหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวต้องหารือว่าเราจะเยียวยาอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่เราได้รับเบื้องต้นจากผู้ดูแลอาคารชุดตรงจุดนี้ผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าครับสาเหตุตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแน่ชัดค่ะว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เดี๋ยวเราจะมีการคุยกับผู้เช่าอีกทีนึงอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอผู้เช่าบางส่วนบ้างแล้วก็เข้าใจกันว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันก็เดี๋ยวมีการคุยกันอีกทีนึงตอนนี้ถ้าในส่วนของโบโบยังไม่ได้คุยกับทาง Airport Link ค่ะเพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างยุ่งกันอยู่ยังไม่ได้มีการคุยกันน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรใช่ค่ะมีค่ะโครงการมีประกันค่ะมูลค่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าประกันเพิ่งมาเดินดูเมื่อสักครู่นี้ไม่คิดว่าไม่ต่ำกว่า10 ล้านเพราะว่าบันไดเลื่อนก็คุณผู้ชมครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยสดๆกับหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากร้านที่ถูกไฟไหม้ด้านล่างได้ยินข่าวทราบเรื่องเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าตื่นนอนมาหรือว่ากี่โมงยังไงฮะทราบข่าวตั้งแต่ตอนเช้าอะฮะครับเพราะว่าประมาณตีห้ากว่าเนี่ยครับร้านของได้ยินเสียงของคุณลุงนี่ร้านขายอะไรฮะ
เป็นพวกกระเป๋าครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าฮะกระเป๋าแล้วก็เบตเตอร์เลสอะไรได้เข้าไปดูในร้านหรือยังครับยังไม่ได้เข้าไปฮะก็ยังไม่ให้เข้าไปแต่ก็ดูจากภายนอกอย่างเงี้ยฮะครับก็พอจะเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือก็คือเสียหายหมดเลยทั้งร้านหมดสภาพนี้เลยฮะมูลค่าที่เราตีคร่าวๆร้านของเราที่เปิดมาเนี่ยก็ประมาณแสนนะครับประมาณแสนนะฮะครับเปิดมากี่ปีแล้วครับโอ้ยผมอยู่หลายปีแล้วฮะเมื่อช่วงเช้าที่มีตัวแทนของตัวอาคารเข้ามาได้มีการหารือเบื้องต้นกับผู้เช่าไหมฮะตอนนี้ยังฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันเพราะว่ามันก็ฉุกละหุกกันนะฮะผมเข้าใจว่ามันฉุกละหุกกันอยู่ก็ยังไม่ได้คุยกันนอกจากมีทางเขตนะฮะทางเขตเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำมีรู้สึกจะมีการเยียวยาบ้างเท่านั้นเองฮะทางเขตแล้วก็แนะนำการปฏิบัตินะฮะว่าเดี๋ยวเราต้องไปสน.นะเพื่อไปบันทึกประจำวันอะไรแล้วก็ไปที่เขตเพื่อให้เขาทำเรื่องเยียวยาเบื้องต้นให้ครับครับครับขอบคุณครับและก็เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะฮะขอบคุณมากครับก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับและทีนี้เดี๋ยวจะต้องมีการประเมินความเสียหายอีกครั้งสาเหตุต่างๆยังไม่สามารถที่จะระบุแน่ชัดได้นะครับว่าเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่นะฮะหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้กันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับครับขอบคุณคุณชินด้วยนะครับก็ในส่วนของสถานี Airport Railing เนี่ยก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วง 9:00 นที่ผ่านมา คือพอเพลิงสงบลงไอ้ควันเคลื่อนอะไรดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาเปิดใช้ปกติเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่ไฟไหม้เนี่ยมันอยู่ชั้น1ด้านล่างแต่ติดกับบันไดทางขึ้นซึ่งถ้าไฟไหม้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลกระทบอ่ะใช่แต่พอคุมเพลิงได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนสถานีก็ถือว่าโอเคแล้วเปิดบริการได้นะครับ